เรื่องราวของผมมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักเรียนใหม่คนนั้นย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่และนี่คือภาพที่ทำให้ผมแกข้ามแล้วนั่งอมยิ้มคนเดียวเพ้อถึงใครเหรอเฮ้ยเปล่าไม่ได้เพ้อเพ้อถึงเราหรือเปล่าชอบเราก็บอกมาเลยนี่หมดเวลาเรียนแล้วลุกๆพวกฉันจะทำเวรทำมาเป็นนั่งเหม่อถ้าไม่สวยอย่างฉันน่ะอย่าเพ้อนะจ๊ะนี่แกอย่ามาโง่เองเลยนะทำแล้วหรอไม่แกนั่นแหละไปทำเวรฉันเป็นเพื่อนแกนะหิวอ้วนไปทำเวรคำว่า1ปีแสงหมายถึงอะไร 1. ระยะเวลา1ปีที่แสงใช้เดินทาง 2. ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึงโลก 3. เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลก 4. หน่วยของเวลาแบบ1ร้อนจังเลยอ่ะก็นี่มันหน้าร้อนนี่ช่วงเนี้ยดวงอาทิตย์อ่ะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดเลยนะแล้วรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์อ่ะกำลังจะเคลื่อนที่เข้ามาที่ละติจูด13องศาเหนือและที่สำคัญนะมันเข้าใกล้กรุงเทพมากเลยแหละข้อมูลแน่นนะเนี่ยก็นิดนึงอ่ะพอดีเปิดเจอในเน็ตมีข้อสอบโอนิทข้อนึงอ่ะอยากให้ตำช่าลองดูมากเลยไหนเอามาดูดินี่มาดูกันดีกว่าไหนนี่เลยนี่เลยนี่ไงดอกหญ้าในป่าปูนมีความหมายว่าอะไร 1. หญิงสาวโรงงาน 2. ผู้หญิงทำงานกลางคืน 3. หญิงรับใช้ 4. หญิงสาวชาวบ้านที่ยากจน 5. หญิงสาวต่างจังหวัดที่ทำงานในเมืองหลวงหญิงสาวต่างจังหวัดทำงานในเมืองดิง่ายจะตายเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเมื่อคืนเรานั่งคิดทั้งคืนเลยนะเว้ยโอ้ยก็ไม่เอาอ่ะไม่เคยฟังเพลงของต่ายอรทัยหรอดังจะตายไม่อ่ะเกิดมาก็ฟังแต่ยอดรักสลักใจโอ้ยพอเลยพอเลยเก่าเวอร์แม่เราอ่ะเปิดให้ฟังเดี๋ยววันหลังอ่ะเราจะลองแชร์คลิปให้ฟังนะเฮ้ยมาดูข้อนี้ดีกว่าในเวลาที่นักเรียนเครียดควรแสดงออกอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด 1. ถอนหายใจ 2. ถอนหญ้าสนามหลังบ้าน3. ถอนขนรักแร้ 4. ถอนสายบัวข้อสอบอะไรเนี่ยตอบมาเถอะนะอ่ะถอนหญ้าสนามหลังบ้านแล้วกันผิดเอ้าอันไหนถูกอ่ะนี่ไงต้องเป็นข้อนี้ถอนสายบัวถอนสายบัวเนี่ยนะใช่นี่มาดูดีกว่าทำไมเขาบอกว่านะในยามที่นักเรียนเครียดเนี่ยหากนักเรียนถอนหายใจก็จะพานให้คนข้างๆเครียดไปด้วยและการที่ถอนหญ้าที่สนามหลังบ้านได้นั้นต
บ้านของนักเรียนเนี่ยจะต้องมีสนามหลังบ้านเสียก่อนแต่ราคาที่ดินเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างจะแพงถือว่าเป็นเรื่องลำบากสำหรับนักเรียนที่ฐานะไม่ดีส่วนการถอนขนรักแร้บ่อยๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรป่ะเพราะจะทำให้ดูขุมขนบริเวณรักแร้กว้างแล้วก็ทำให้รักแร้ของนักเรียนเหมือนตูดไก่อีกด้วย การถอนสายบัวจึงเป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจยังดูเป็นคนที่มีความนอบน้อมอีกด้วยไงหัวแล้วแหละเฮ้ยไปดิเร็วๆไปครับเร็วๆไปครับเร็วดิไปดิเร็วแป๊บแป๊บเพื่อนรอมาแล้วไปติดขาไม่รู้แป๊บไม่มองอะไรอ่ะใบกับต่อเติมอ่ะน่าจะโตได้แล้วเนาะนี่เราก็เป็นรุ่นพี่ม.6 กันแล้วนะไม่เห็นทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องเลยช่างพวกมันเถอะปีนี้จะจบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยตอนม.5 นะครูก๊อฟอ่ะบอกว่าจะไม่ให้ผ่านอยู่แล้วนี่ถ้าครูไม่ช่วยไว้นะป่าเนี่ยซ้ำชั้นไปแล้วมาอ่ะอยากจะช่วยนะเคยบอกครั้งนึงแต่พอไปบอกอ่ะก็โดนด่ากลับมาช่างพูดมันเถอะเออว่าแต่จำบัดดี้เราที่เรียนพละด้วยกันได้ปะคนไหนอ่ะก็นายพีพีอะไรนั่นไงที่มาถามครูในภาพพละจำได้ปะคนไหนที่ยังไม่มีคู่เอ่ยไอโอ๊คครับครูมันเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่มันยังไม่รู้เลขที่ตัวเองครับคนไหนโอ๊คคะไหนโอ๊คเอ่ยโอเคโอ๊คชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อพิสิทธิ์พงศ์โสพลพิทักษ์ครับพิสิทธิ์พงศ์โสพลพิทักษ์นี่ไงพิสิทธิ์พงศ์เลขที่15จ้ะครูคะนายพิพิธอะไรนั่นทำไมเลขที่15คะเขาเพิ่งย้ายเข้ามาก็น่าจะได้เลขที่ท้ายๆไม่ใช่หรอคะสงสัยที่ห้องทะเบียนเขาคงจะเอาเลขที่ของพิสิทธิ์พงศ์เนี่ยไปแทนที่คนที่เพิ่งออกไปมั้งคะอิตาพิที่เป็นเด็กใหม่เลยนั่นนะนะเด็กใหม่ย้ายมาตอนนี้เนี่ยนะจะจบอยู่แล้วม.6 อ่ะจากประสบการณ์ของเรานะเขาอ่ะเป็นเด็กเกเรมากต้องมีเรื่องชกต่อยจากโรงเรียนเก่าแน่ๆเลยหรือไม่ก็ย้ายตามพ่อพ่อจะทำงานที่นี่ไงก็เลยย้ายตามพ่อมาเอ๊หรือว่าเข้ากับเพื่อนโรงเรียนเก่าไม่ได้เลยย้ายหนีปะน่าจะใช่นะแล้วก็สังคมโรงเรียนเก่าอ่ะไม่ดีก็เลยย้ายมาอยู่สังคมดีๆอยู่ไงเฮ้ยใช่เดี๋ยวสังคมโรงเรียนเก่าไม่ดีคงไม่ใช่หรอกมั้งงั้นข้อนี้นะหล่อเกินไปเฮ้ยเกี่ยวด้วยเหรอเฮ้ยเกี่ยวเพราะว่าหล่อเกินไปนี่นะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงเลยนะเพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงอะตบตีแย่งกันโหน้ำชาก็แปลว่าเขาเสียหายหมดก็หน้าตาอย่างเงี้ยใช่แน่ๆเลยมานี่อ่อนต่อโลกจริงเลยจะโลกสวยไปไหนฮะเอ้างานเข้าอีกแล้วโอ๊ยไปห้องน้ำดีกว่ารองพื้นตัวนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เฮ้ยตัวนี้ฉันก็เคยใช้แกใช้ดีเวอร์เลยใช้แบบหน้าวาวมากเคยสิทำไมไม่เคยมีแต่ว่ามันดีเนาะมันแบบมันแต่เช้าถึงเย็นอะจริงแบบอยู่อะแต่ฉันว่าตัวนี้แกไม่เคยมีแน่นอนเฮ้ยอะไรอะแน่นอนว่าแกต้องไม่เคยมีเพราะว่าดาดี้อะสั่งมาให้จากอเมริกาให้เราชอบตัวเนี้ยให้ลองได้แต่ว่าอากาศมันก็ร้อนๆเนาะถ้าแต่งไปตอนนี้คงแบบหน้าเยินน่ะสิวคงขึ้นน่ะ
พราะฉะนั้นนี่เลยจ้ะกระดาษทิชชู่ซับหน้าให้ฉันเร็วซับหน้าฉันเร็วเร็วซับเองอิ่มเบาๆหน่อยบีบีไม่ถูกหรอกแกเอาเอาเอาพอแล้วพอละเอาไปใช้ดีๆนะคะเพิ่งซื้อนะคะโอ้ยตัวนี้ก็ดีอะไรอีกลูกอาจารย์นะสิเดี๋ยวเราก็โดนลีฟอีกฉันโดนไปกี่อันแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแกจะกลัวอะไรฉันก็แปลกใจนะแกทำไมพวกเราโดนจังเลยอะอาจารย์ชอบจับผิดเราไรสาระอาจารย์พวกเนี้ยเว้ยอันนี้อะไรอะมาสคาร่าไงคะตายแล้วเพื่อนลองไหมคะถ้างั้นมอง45องศาอ่ะอย่างนี้ปัดขึ้นปัดขึ้นเริ่ดโอ้ยรถเบอร์แกมาแล้วค่ะผลไม้มาแล้วมาแล้วชิมูขันไอศครีมโอ้ยไปนานจังกว่าจะแซงคิวมาได้นะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนอ่ะตังทอนเก็บไว้เถอะไม่เอาหรอเก็บไว้ชิมูอุ้ยขอบคุณนะ20จะอะไรนักหนาวะเฮ้ยพ่อยันนี่มีปาร์ตี้ที่บ้านไม่ใช่เหรอใช่เพราะว่าดาดี้กับมัมมี่นะบอกว่าจะจัดปาร์ตี้ให้เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ฉันโตเต็มวัยแล้วเอ๋โตเต็มวัยใช่ที่มันเป็นดักได้ก่อนเป็นผีเสื้อป่ะชะมดโตเต็มวัยนะคะหมายความว่าวันเกิดเพราะฉะนั้นจะไปหรือเปล่ามีของกินฟรีเยอะแยะเนี่ยไปหรือเปล่ากินฟรีเหรอกินฟรีเหรอไป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 เธอต้องแต่งหน้าแต่งตัวยังไงเนาะนี่ไม่ต้องห่วงนี่พวกเรามีเครื่องสำอางมาแต่ต้องแบบแอบประจานหน่อยนะถ้ารู้ว่าเราเอาเครื่องสำอางมามีหวังโดนลิปปิ้งแน่เลยนี่ยังไงอ่ะเออเอางี้ดิเดี๋ยวพวกเราแต่งหน้าให้แล้วชุดอะไม่ต้องห่วงนะค่อยไปเอาที่บ้านพลอยเย็นนี้เพราะว่าเราก็ใช้ชุดพลอยเหมือนกันงานนี้งานใหญ่นะพวกเราต้องเดินใช่แล้วชอดีโยชมดแล้วแกแต่งเองเป็นหรอให้ผู้ชันแต่งให้เนี่ยเลิศสุดๆไว้ใจดิอืมแล้วอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวแต่งหน้าให้แบบเทรนด์ใหม่เพิ่งลงมาจากรันเวย์เอาปะเอาไม่เอา1 2คิดเยอะเลยก็ได้ก็ได้แต่งอ่ะสวยแน่นอนค่ะเพื่อนสวยเนาะโอ๊ยตายละอิ่มเบาๆเอาสวยๆนะอย่าแกล้งเราเนาะสวยสิเชื่อมึงพวกฉันใครจะไปแกล้งเพื่อนรักนะสวยๆเลยอ่ะเป็นที่ค่ะไม่สิหญิงลิปลิปสวยแน่นอนวีเพลงนี้จะดีจริงหรอไว้ใจฉันสิได้นิ่งๆเลิกพูดกันเถอะหญิงเบาๆมือฉันรักบ้าอ่ะเห็นเนอะลิปด้วยอ่ะใช่คือเทรนเนี้ยเขาจะคิ้วหนาไหนๆเขาดูแกว่าคิ้วมันได้ยังอ่ะบางไหมปะบางไปแกวอีกนิดนึงไปเช็คเรตติ้งเลยรับรองผู้ชายเหลียวหลังแกใช่ถ้ามีกีดนี่ให้ตบเลยไปเลยไปเลยน่ะไปเลยไปแล้วนะไปแล้วนะพี่พลอยแรงไปเปล่าวะไม่แรงหรอกทีตอนนั้นนะไส้กรอกพิชิตใจพี่โอ๊กอะจำได้ปะพี่โอ๊กชอบทานอะไรหรอคะพี่ทานแล้วก็ได้ครับง่ายๆพี่โอชอบทานไส้กรอกอะคะพี่โอชอบทานไส้กรอกไหมคะไส้กรอกเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะพี่โอรู้ไหมคะว่าไส้กรอกในประเทศเราเนี่ยผลิตยากมากเลยนะคะกว่าจะออกมาเป็นไส้กรอกมันไม่เหมือนกับตอนที่คุณพ่อพาพลอยไปเยอรมันนะคะน้องพลอยครับพี่ไม่ชอบทานไส้กรอกครับแค่เนี้ยอีกหน่อยไปอีกเออก็เล่าแต่แกนะทุกคนเลยคิ้วไม่เข็มมาถึงนี่ไม่เคยเห็นคิ้ว
หล่อเงยเนาะชมดเนี่ยสมเป็นชมดเช็ดเช็ดเราติ้งอยู่ตรงไหนบ้างเช็ดเราติ้งไหนเบ๊อุ๊ยสวยอยู่แล้วลูกสวยมากชินจังกับชาติมาเกิดเช็คเรตติ้งเลยรับรองผู้ชายเหลียวหลังแกใช่ถ้ามีกีดนี่ให้ตบเลยไปเลยไปเลยจริงอ่ะไปเลยไปแล้วนะไปแล้วนะขอถ่ายรูปเหรอคะเขินจังผู้ชายขอถ่ายรูปได้ค่ะยิ้มเลยครับถ่ายเยอะได้เลยค่ะไม่ค่ะนาฬิกาถ่ายลืมแพทย์เลืมชาได้เลยค่ะเกิดชาแสดงว่าได้ผลดีพี่คะขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะถ่ายรูปเหรอคะได้ค่ะส่งนิ้วปักจูดค่ะโอเคขอบคุณค่ะใช้ผ่านได้ไหมคะไอจีได้พี่คะหนูขอถ่ายรูปไหมคะถ่ายรูปเลยค่ะได้ค่ะถ่ายเยอะๆได้นะคะค่ะใช้ผ่านได้นะคะค่ะเยอะๆเลยเยอะๆเลยไม่ต้องเกรงใจค่ะขอบคุณค่ะพี่โอเคโอเคค่ะใช้ผ่านได้นะคะไอจีได้ค่ะแชร์ด้วยได้ผลจริงเลยจริงเฮ้ยพี่โอ้พี่โอค่ะเขินจังใครอ่ะไม่รู้ดิสวยมันจำไม่ได้เลยว่ะมุดเองอ่ะพี่โอ้มุดเองค่ะเฮ้ยมุดเหรอมดค่ะสวยจำไม่ได้เป็นเล็กเนาะวันแล้วหน้าคุ้นๆไปทำอะไรมาอ๋อไม่ได้ไปทำอะไรมาหรอกค่ะคือแบบดับนะคะรู้สึกตื่นแบบเพ่งก็สวยแบบนี้เลยค่ะคุกริคุกริคือประมาณแบบว่าสวยแต่เกิดเป็นธรรมชาติแล้วก็มันแบบว่าคนสวยอย่างนี้นะคะต้องคู่กับคนหล่อทำไมถึงถอยค่ะไม่เกี่ยวถอยค่ะถอยค่ะถอยถอยค่ะพี่โอ๊ตคะคือว่าโอ๊ตขอถ่ายรูปคู่ได้ไหมคะได้ค่ะได้ครับขอถ่ายรูปผู้ชายเต็มที่เลยเต็มที่เลยถ่ายให้หน่อยได้ค่ะเอาไม่เป็นไรค่ะคนสวยๆอย่างนี้ต้องถ่ายกล้องหน้าค่ะใกล้ชิดค่ะใกล้ชิดจัดไปเลยครับพี่เลยเนาะห้องไปเลยค่ะสวัสดีค่ะถ่ายเลยค่ะไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายต่อแล้วครับขูบจริงสวยเลยครับคุณน้องไม่ถ่ายครับถ่ายต่อก็ได้อุ้ยสวยอยู่แล้วลูกสวยมากชินจังกับชาติมาเกิดคิวยังกับชินจังพูดจริงไม่หยองอ่ะมีรูปคู่แล้วทำไมนะทำไมเราถึงรู้สึกว่าสมองเราวูบวูบหัวใจเราก็เต้นแรงไม่เป็นจังหวะอาการแบบนี้อาจเป็นเพราะแสงแดดและความร้อนแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะอาการมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่นึกถึงนายนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทำไมนะแค่เพื่อนนักเรียนใหม่ถึงทำให้เราเป็นเอามาขนาดนี้เฮ้ยส่งร้านดิมันดูแปลกๆนะมันคิดอย่างที่เราคิดป่ะชิดตัวด้วยอ่ะโอ้โหเฮ้ยแต่ทั้งคนลุกพี่เขามาทำไมเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย
คนที่ฉันนั้นฝันตลอดมาว่าจะอยู่เคียงกันจะบอกรักกันฉันฝันอยู่เพียงข้างเดียวคำถามที่ฉันเองไม่มีวันจะหาเพียงลำพังถ้าไม่บอกกับเธอไม่บอกสิ่งที่หวังและฉันต้องทำอย่างไรเรื่องราวของผมมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อนักเรียนใหม่คนนั้นย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่และนี่คือภาพที่ทำให้ผมแกคาบแล้วนั่งเรามีคนเดียวเพ้อถึงใครหรอเฮ้ยเปล่าไม่ได้เพ้อถึงเราหรือเปล่าชอบเราก็บอกมาเลยนี่หมดเวลาเรียนแล้วลุกๆพวกฉันจะทำเวรทำมาเป็นนั่งเหม่อถ้าไม่สวยอย่างฉันน่ะอย่าเพ้อนะจ๊ะนี่แกอย่ามาโง่เองเลยนะทำแล้วหรอไม่แกนั่นแหละไปทำเวรฉันเป็นเพื่อนแกนะพี่อ้วนตาทำเวรคำว่า1ปีแสงหมายถึงอะไร 1. ระยะเวลา1ปีที่แสงใช้เดินทาง 2. ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึงโลก 3. เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มายังโลก 4. หน่วยของเวลาแบบ1ร้อนจังเลยอ่ะก็นี่มันหน้าร้อนนี่ช่วงเนี้ยดวงอาทิตย์อ่ะอยู่ใกล้โลกมากที่สุดเลยนะแล้วรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์อ่ะกำลังจะเคลื่อนที่เข้ามาที่ละติจูด13องศาเหนือและที่สำคัญนะมันเข้าใกล้กรุงเทพมากเลยแหละข้อมูลแน่นนะเนี่ยก็นิดนึงอ่ะพอดีเปิดเจอในเน็ตมีข้อสอบโอนิทข้อนึงอ่ะอยากให้ตำช่าลองดูมากเลยไหนเอามาดูดินี่มาดูกันดีกว่าไหนนี่เลยนี่ไงดอกหญ้าในป่าปูนมีความหมายว่าอะไร 1. หญิงสาวโรงงาน 2. ผู้หญิงทำงานกลางคืน 3. หญิงรับใช้ 4. หญิงสาวชาวบ้านที่ยากจน 5.
หญิงสาวต่างจังหวัดที่ทำงานในเมืองหลวงหญิงสาวต่างจังหวัดทำงานในเมืองดิง่ายจะตายเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเมื่อคืนเรานั่งคิดทั้งคืนเลยนะเว้ยโอ้ยก็ไม่เอาอ่ะไม่เคยฟังเพลงของต่ายอรทัยหรอดังจะตายไม่อ่ะเกิดมาก็ฟังแต่ยอดรักสลักใจโอ้ยพอเลยพอเลยเก่าเวอร์แม่เราอ่ะเปิดให้ฟังเดี๋ยววันหลังอ่ะเราจะลองแชร์คลิปให้ฟังนะเฮ้ยมาดูข้อนี้ดีกว่าในเวลาที่นักเรียนเครียดควรแสดงออกอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด1ถอนหายใจ2ถอนหญ้าสนามหลังบ้าน3ถอนขนรักแร้4ถอนสายบัวข้อสอบอะไรเนี่ยตอบมาเถอะนะถอนหญ้าสนามหลังบ้านแล้วกันผิดเอ้าอันไหนถูกอะนี่ไงต้องเป็นข้อนี้ถอนสายบัวถอนสายบัวเนี่ยนะใช่นี่มาดูดีกว่าทำไมเขาบอกว่านะในยามที่นักเรียนเครียดเนี่ยหากนักเรียนถอนหายใจก็จะพานให้คนข้างๆอ่ะเครียดไปด้วยและการที่ถอนหญ้าที่สนามหลังบ้านได้นั้นบ้านของนักเรียนเนี่ยจะต้องมีสนามหลังบ้านเสียก่อนแต่ราคาที่ดินเดี๋ยวนี้มันก็ค่อนข้างจะแพงถือว่าเป็นเรื่องลำบากสำหรับนักเรียนที่ฐานะไม่ดีส่วนการถอนขนรักแร้บ่อยๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรป่ะเพราะจะทำให้ดูขุมขนบริเวณรักแร้กว้างแล้วก็ทำให้รักแร้ของนักเรียนเหมือนตูดไก่อีกด้วย การถอนสายบัวจึงเป็นการแสดงออกที่เหมาะสมที่สุดเพราะนอกจากจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกสบายใจยังดูเป็นคนที่มีความนอบน้อมอีกด้วยไงหัวแล้วแหละเฮ้ยไปดิเร็วๆไปปะเร็วๆไปปะเร็วดิไปดิเร็วแป๊บแป๊บเพื่อนรอมาแล้วไปดิขาไม่รู้แป๊บไม่มองอะไรอ่ะใบกับต่อเติมอ่ะน่าจะโตได้แล้วเนาะนี่เราก็เป็นรุ่นพี่ม.6 กันแล้วนะไม่เห็นทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องเลยช่างพวกมันเถอะปีนี้จะจบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยตอนม.5 นะครูก๊อฟอะบอกว่าจะไม่ให้ผ่านอยู่แล้วนี่ถ้าครูไม่ช่วยไว้นะป่าเนี่ยซ้ำชั้นไปแล้วมาอะอยากจะช่วยนะเคยบอกครั้งหนึ่งแต่พอไปบอกอะก็โดนด่ากลับมาช่างพวกมันเถอะว่าแต่จำบัดดี้เราที่เรียนพละด้วยกันได้ปะคนไหนอะก็นายพีพีอะไรนั่นไงที่มาถามครูในภาพพละจำได้ปะคนไหนที่ยังไม่มีคู่เอ่ยไอโอ๊คครับครูมันเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่มันยังไม่รู้เลขที่ตัวเองครับคนไหนโอ๊คคะไหนโอ๊คเอ่ยโอเคโอ๊คชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อพิสิทธิ์พงศ์โสพลพิทักษ์ครับพิสิทธิ์พงศ์พิสิทธิ์พงศ์โสพลพิทักษ์นี่ไงพิสิทธิ์พงศ์เลขที่15จ้ะครูคะนายพิพิธอะไรนั่นทำไมเลขที่15คะเขาเพิ่งย้ายเข้ามาก็น่าจะได้เลขที่ท้ายๆไม่ใช่หรอคะสงสัยที่ห้องทะเบียนเขาคงจะเอาเลขที่ของพิสิทธิ์พงษ์เนี่ยไปแทนที่คนที่เพิ่งออกไปมั้งคะอิตาพิที่เป็นเด็กใหม่เลยนั่นนะเด็กใหม่ย้ายมาตอนนี้เนี่ยนะจะจบอยู่แล้วม.6 อ่ะจากประสบการณ์ของเรานะเขาอ่ะเป็นเด็กเกเรมากต้องมีเรื่องชกต่อยจากโรงเรียนเก่าแน่ๆเลยหรือไม่ก็ย้ายตามพ่อพ่อจะทำงานที่นี่ไงก็เลยย้ายตามพ่อมาหรือว่าเข้ากับเพื่อนโรงเรียนเก่าไม่ได้เลยย้ายหนีปะน่าจะใช่นะแล้วก็สังคมโรงเรียนเก่าอ่ะไม่ดีก็เลยย้ายมาอยู่สังคมดีๆอยู่ไงเฮ้ยใช่ดิเหรอสังคมโรงเรียนเก่าไม่ดีคงไม่ใช่หรอกมั้งงั้นข้อนี้นะหล่อเกินไปเฮ้ยเกี่ยวด้วยเหรอเฮ้ยเกี่ยวเพราะว่าหล่อเกินไปนี่นะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงเลยนะเพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงอะตบตีแย่งกันโหน้ำชาก็แปลว่าเขาเสียหายหมดก็หน้าตาอย่างเงี้ยใช่แน่ๆเลยมานี่อ่อนต่อโลกจริงเลยจะโลกสวยไปไหนฮะเอ้างานเข้าอีกแล้วโอ๊ยไปห้องน้ำดีกว่า
ตัวเนี้ยเพิ่งซื้อมาใหม่เฮ้ยตัวนี้ฉันก็เคยใช้แกใช้ดีเวอร์เลยใช้แบบน่าว้าวมากเคยสิทำไมไม่เคยมีแต่ว่ามันดีเนาะมันแบบมันตั้งเช้าถึงเย็นอะจริงแบบอยู่อะแต่ฉันว่าตัวนี้แกไม่เคยมีแน่นอนเฮ้ยอะไรอะแน่นอนว่าแกต้องไม่เคยมีเพราะว่าดาดี้อะสั่งมาให้จากเมริกาให้เราชอบตัวเนี้ยให้ลองได้แต่ว่าอากาศมันก็ร้อนๆเนาะถ้าแต่งไปตอนนี้คงแบบหน้าเยินน่ะสิวคงขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นนี่เลยจ้ะกระดาษทิชชู่ซับหน้าให้ฉันเร็วซับหน้าฉันเร็วๆซับเองนี่อิ่มเบาๆหน่อยบีบีไม่ถูกหรอกแกเอาๆๆพอแล้วพอแล้วเอาไปใช้ดีๆนะคะเพิ่งซื้อนะคะโอ้ยตอนนี้ก็ดีอะไรอีกหนูอาจารย์นะสิเดี๋ยวเราก็โดนลิฟต์อีกฉันโดนไปกี่อันแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแกจะกลัวอะไรฉันก็แปลกใจนะแกทำไมพวกเราโดนจังเลยอะอาจารย์ชอบจับผิดเราไร้สาระอาจารย์พวกเนี้ยเว้ยอันนี้อะไรอะมาสคาร่าไงคะตายแล้วเพื่อนลองไหมคะถ้างั้นมอง45องศาอ่ะนี้ปัดขึ้นปัดขึ้นเลิศโอ้ยรถเบอร์แกมาแล้วค่ะผลไม้มาแล้วมาแล้วชมพันธุ์เค้กโอ้ยไปนานจังกว่าจะแซงคิวมาได้นะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนอ่ะตังทอนเก็บไว้เถอะไม่เอาหรอเก็บไว้ชมพูอุ้ยขอบคุณนะ20จะอะไรนักหนาวะเฮ้ยพ่อยานิมีปาร์ตี้ที่บ้านไม่ใช่เหรอใช่เพราะว่าดาดี้กับมัมมี่นะบอกว่าจะจัดปาร์ตี้ให้เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ฉันโตเต็มวัยแล้วเอ๋โตเต็มวัยใช่ที่มันเป็นอยากได้ก่อนเป็นผีเสื้อป่ะชมดโตเต็มวัยนะคะหมายความว่าวันเกิดเพราะฉะนั้นจะไปหรือเปล่ามีของกินฟรีเยอะแยะเนี่ยไปหรือเปล่ากินฟรีเหรอกินฟรีเหรอไป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 เธอต้องแต่งหน้าแต่งตัวยังไงเนาะนี่ไม่ต้องห่วงนี่พวกเรามีเครื่องสำอางมาแต่ต้องแบบแอบประจานหน่อยนะถ้ารู้ว่าเราเอาเครื่องสำอางมามีหวังโดนลิปิ้งแน่เลยนี่ยังไงอ่ะเออเอางี้ดิเดี๋ยวพวกเราแต่งหน้าให้แล้วชุดอะไม่ต้องห่วงนะค่อยไปเอาที่บ้านพลอยเย็นนี้เพราะว่าเราก็ใช้ชุดพลอยเหมือนกันงานนี้งานใหญ่นะพวกเราต้องเดินใช่แล้วชาดีโยชมดแล้วแกแต่งเองเป็นเหรอให้ผู้ชันแต่งให้เนี่ยเลิศสุดๆไว้ใจดีอืมแล้วอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวแต่งหน้าให้แบบเทรนด์ใหม่เพิ่งออกมารันเวย์เอาปะเอาไม่เอา1 2คิดเยอะเลยก็ได้ก็ได้อ่ะแต่งๆอ่ะสวยแน่นอนค่ะเพื่อนสวยเนาะโอ๊ยตายละหญิงเบาๆเอาสวยๆนะอย่าแกล้งเราเนาะสวยสิเชื่อมือพวกฉันใครจะไปแกล้งเพื่อนรักนะสวยๆเลยอ่ะเต็มที่ค่ะไม่สิหญิงลิฟ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 